เอาได้ไหมไม่ได้ต้องคอยหน่อยนึงสินค้าของผมก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วที่นี่แพปลายานวานะฮะเป็นแพปลาที่ค้าขายอาหารทะเลกันสินค้าของผมก็ได้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วที่นี่แพปลายานวานะฮะสินค้ากำลังถูกลำเลียงลงกำลังไหลลงทีละตู้วิธีการลงก็ใช้บันไดนะฮะไหลลงไปจืดนี่เอาไหลลงไปไหลลงไปจืดคนข้างล่างก็ต้องระวังให้ดีนะฮะไหลไปคนข้างบนก็สบายนิดนึงยกไหลอย่างเดียวคนข้างล่างก็ลำบากนิดนึงระวังทับขาด้วยวันนี้ใส่มา33ตู้ฮะน้ำหนักประมาณ3ตันกว่าๆค่าจ้าง 4,000 4,800 บาทนะครับค่าน้ำมันก็ประมาณ 1,800 บาทค่าทางด่วน220บาทค่ากินตีไปเลย200บาทตอน1เที่ยวเท่าไหร่แล้ววะ 1,800 2,000 2,2002,200 ตีไปเลย 2,300 2,300 ค่าจ้าง 4,800 เราก็เหลืออยู่ 2,500 บาทแล้วครับนี่แหละฮะไปงานเที่ยวหนึ่งผมก็จะได้ 2,500 บาทมีหน้าที่ส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยขับรถอย่างเดียวฮะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะแต่มันต้องสู้ครับนี่คือสายงานอาชีพรับจ้างของผมแล้วแกเชื่อก่อนวันนี้ใส่มาเยอะนิดนึงนะฝนก็ตกด้วยฮัลโหลต่อมโทรมาโอเคใส่มาเยอะแต่ก็มาเรื่อยๆนะไม่ด่วนวันนี้รถออกประมาณ6โมงนะวิ่งมาก็6ชั่วโมงพอดีถึงกรุงเทพชิวๆครับเดี๋ยวลงของก่อนนะรักนะจุ๊บๆ